เซ็นอะไรอีกพอเงินเดือนออกนะก็ไปกินเหล้าหมดพี่โบเจ๊เจ้าของร้านใจร้ายจังด่าลูกค้าลั่นร้านเลยอ่ะมาไวจังวันนี้เข้ามาเลยจ้าพี่โบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขยันจังเลยนะคะน้องฟิววันนี้มาเร็วมากค่ะพี่โบช่วงนี้หนูใกล้สอบค่ะพี่โบต้องฟิตหน่อยมาถึงไหนกันแล้วนะน่าจะสมการค่ะพี่โบมาดูซิคราวที่แล้วเหมือนพี่โบให้ทำแบบฝึกหัดไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อนี่นั่นเองอันนี้เป็นเอกสารที่เรียนรู้ที่โรงเรียนเนาะใช่ค่ะแล้วคราวก่อนล่ะมาดูซิที่คราวที่แล้วให้ท่องใช่ไหมคะใช่ค่ะหุยหนูเก่งมากเลยอะแป๊บเดียวเองจำได้แล้วอะวันนี้พอแค่นี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวทำแบบฝึกหัด3เรื่องที่เพิ่งสั่งไปนะได้ค่ะอ่ะตรงนี้ค่ะได้ค่ะพี่โบอยู่หนูเอากลับไปทำได้เลยแล้วถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยโทรหาพี่โบได้ตลอดเลยนะได้ค่ะพี่โบไปเดี๋ยวพี่เดินไปส่งได้ค่ะพี่โบแถวนี้มีร้านค้าไหมอ่ะอ๋อมีจ้ะร้านเจเดือนข้างหน้านี่แหละพอดีหนูหิวน้ำอ่ะพี่โบโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พาไปไปวันนี้คนไปไหนหมดลงมาทูไว้ตั้งหลายเค้กยังขายไม่ได้เลยวันนี้จะขาดทุนไหมเนี่ยโอ้ยร้อนเจ๊สวัสดีครับสวัสดีจ้าจะหยิบอะไรก็เลือกได้เลยนะครับเจ๊เจ๊ครับผมเอาแค่นี้ครับแต่ผมขอเซ็นไว้ก่อนนะครับเจ๊อะไรเซ็นอีกแล้วร้านฉันอะไม่ใช่มูลนิธินะนะเจ๊นะถ้าผมเซ็นเถอะช่วงนี้ผมช็อตจริงๆนะครับเซ็นอะไรอีกพอเงินเดือนออกนะก็ไปกินเหล้าหมดเล่นหวยหมดเงินค่าหวยแล้วมีจ่ายนะแต่ค่าของเจ๊ไม่เคยจ่ายเลยของร้านฉันอ่ะมีไว้ขายนะร้านนี้เหรอพี่โบไม่มีเงินก็ไปที่อื่นเลยไปไปเซ็นร้านอื่นเลยไปเจ๊ดำอ่ะผมไม่เอาแล้วก็ได้พี่โบเจ๊เจ้าของร้านใจร้ายจังด่าลูกค้าลั่นร้านเลยอ่ะพี่เขาน่าสงสารเนาะไม่มีเงินเลยมาขอเซ็นเจ๊ก็ด่าลั่นร้านเลยจริงๆเจ๊เขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะน้องฟิวหิวน้ำอยากกินน้ำอะไรก็หยิบเอาเลยนะได้ค่ะสงสารพี่เขานะพี่โบเจ๊ก็ด่าฉันลั่นร้านเลยน้องฟิวแต่ก่อนนะเจ๊เขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะแต่ก่อนอ่ะเขาให้เซ็นตลอดเลยแต่พอมีเงินกันก็ไม่เอามาจ่ายเขาและอย่างเงี้ยเขาจะเอาเงินที่ไหนซื้อของเข้าร้านล่ะทุนก็หายกำไรก็ไม่มีแต่ก่อนนะเจ๊เขาใจดีมากๆเลยให้เซ็นไปก่อนเลยสิ้นเดือนอ่ะเขาเอามาจ่ายแต่พอสิ้นเดือนกันก็ไม่ยอมเอามาจ่ายเฮ้อย้ายห้องบ้างหนีหายไปบ้างเจ๊แกเลยไม่ให้เซ็นเลยนี่แหละนะพอเจอคนใจดีเข้าหน่อยก็เอาเปรียบกันเจ๊เขาคงไม่ไหวจริงๆแหละจริงเหรอพี่โบถ้าเจ๊แกเจอลูกค้าแบบนี้บ่อยๆก็แย่เลยสิพอเงินเดือนออกนะก็เข้าห้างกันของห้างอ่ะมันเซ็นได้ไหมล่ะฟิลทีเข้าห้างนะจ่ายได้ที่ของร้านเจ๊จ่ายไม่ได้แย่ไหมล่ะจริงด้วยพี่โบคนแบบนี้นิสัยไม่ดีเลยอ่ะสงสารเจ๊เนาะวันนี้ไม่ได้ทำงานหรอวันนี้ฉันพาลูกไปหาหมอแล้วจ้ะลูกฉันไม่ค่อยสบายเลยไม่ได้ไปทำงานแล้ววันนี้จะซื้ออะไรอ่ะตาลหยิบได้เลยนะได้จ้ะเจ๊เลือกเลยนะจ้าเจ๊ฉันขอซื้อไข่สัก2ใบจ้ะ2ใบ2ใบจะไปพออะไรอ่ะตาล
จ๊ฉันเหลือเงินแค่20บาทเองฉันขอซื้อไข่แค่2ใบพอเอาไปให้ลูกกินแค่นี้จะไปพออะไรลูกไม่สบายอยู่ไม่ใช่เหรอเอ้าฉันให้ไม่เป็นไรเอาไปเลยจ้าเดี๋ยวไว้ฉันทำงานได้เงินน่ะฉันจะเอามาให้เจ๊นะไม่เป็นไรเอาไปกินเลยไปไปให้ลูกกินนะคะขอให้เจ๊เจริญนะจ๊ะโบดูสิจริงๆแล้วอ่ะเจ๊อ่ะก็เป็นคนใจดีอย่างที่พี่โบบอกเลยนะใช่จ้ะคนที่เขาลำบากจริงๆก็มีเจ๊เขาใจดีเจ๊เขาก็ช่วยส่วนคนที่เห็นแก่ตัวมาเซ็นแล้วหนีเนี่ยแย่มากเลยเนาะเจ๊เขาดีขนาดนี้จะเอาเปรียบเขาอีกสมควรแล้วแหละที่โดนแบบนี้เนาะพี่โบใช่พี่อย่าซื้อของร้านเจ๊เขามานานแล้วพี่รู้แหละว่าเจ๊เขาเป็นคนยังไงขอให้เจ๊เขาเจริญเจริญอย่างที่พี่คนเมื่อกี้บอกนะพี่โบเนาะน้องฟิวเนาะป่ะพี่ว่าเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะเย็นเอาป่ะได้ค่ะ